แต่ละเรื่องนะฮะต้องทำความเข้าใจแต่ละเรื่องก่อนแล้วเสร็จแล้วแต่ละเรื่องมารวมกันมันถึงจะเป็นของโปรเซสมูฟเมนต์ก็คือเวลาทำงานแล้วปุ๊บมันมีปัญหานะครับมันมีเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วปุ๊บมันก็แยกกันอยู่เมื่อแยกกันแล้วปุ๊บเราทำไงจับมารวมกันนะครับมันจะมีอยู่แอคเคาท์นึงนะครับก็คือ the truth ก็คือว่าเป็นของเรื่องของความจริงครับความจริงก็คือคุณจะต้องเอาทั้งหมดมารวมกันให้ทำความเข้าใจทั้งหมดให้มันเป็นเรื่องเดียวครับเพราะว่ามันแตกต่างจะต้องไม่แตกแยกมันเป็นเรื่องเข้าไปตรงนั้นได้นะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าที่ผมส่งให้ดูเห็นแล้วรู้เห็นแล้วคิดยังไงบ้างเดี๋ยวถามดูนะครับอันนี้คือผมนำคุณยาโมโต้นะครับนี่ผมนำคุณยาโมโต้เข้ามาไอ้มาดูตอนที่ลงทุนครั้งแรกในคศ1976นะครับเดี๋ยวฉันตอบครับนะครับที่ปีไหนนะ1976ครับครับนะอันนี้ที่เชียงใหม่ครับอันนี้คนหัวยังเต็มเลยครับคนหัวเต็มนะครับเสื้อขาวนี่คืออาจารย์นะครับถูกต้องครับ1976โอ้โห1976นะครับหลายปีมากครับคืออย่างนี้ครับที่ผมมีความคิดอย่างคิดเพราะว่าตอนนั้นผมทำทัวร์บริษัทไอเซนทัวร์เป็นบริษัทที่ผมทำขึ้นมาเมื่อผมทำทัวร์แล้วพบว่านะผมก็พาทัวร์ไปดูกล้วยไม้ป่าครับกล้วยไม้ป่าน่ะมันขึ้นตามต้นไม้อะไรต่างๆครับไปรวมไปถึงต้นเมี่ยงรู้จักต้นเมี่ยงนะเคยได้ยินต้นเมี่ยงก็คือต้นชาอ๋อต้นชาตัวเล็กๆครับกล้วยไม้มันติดอยู่ตรงนั้นมันติดอยู่ตรงนั้นแล้วปุ๊บก่อนนะฮะญี่ปุ่นก็ถามว่าเฮ้ยมึงรู้หรือว่าประเทศมึงมีศักยภาพแบบไหนมีศักยภาพยังไงก็คือว่ากล้วยไม้มันขึ้นเองโดยธรรมชาติเมื่อขึ้นได้เองโดยธรรมชาติมันติดตรงต้นเมี่ยงไม่มีใครปลูกไม่มีใครอะไรต่างๆครับเขาสามารถอยู่เขาได้เมื่อเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วปุ๊บก่อนนะฮะทำไมไม่มีใครคิดจะสร้างประเทศไทยให้มันเป็นแหล่งพี่ล้าโทษให้น้องด่วนเลยเขาถามมาผมตอบไม่ได้เพราะว่าตกลงไอ้ที่ของมานี่คือเพิ่มหรือว่าวัตถุดิบของเรารวมครับยอดที่ในคอมพิวเตอร์ที่แคปเจอร์หน้าจออันนี้ก็คือฮัลโหลแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือในของผมมันมีอยู่นะครับก็คือว่านี่ครับนี่คือกล้วยไม้ป่าของประเทศไทยเรานะครับอันนี้เชียงดาวดอยสะเก็ดอันนี้เชียงดาวนะครับอันนี้ผมทำขึ้นมานี่เว็บไซต์นึงเป็นเว็บไซต์โบราณเว็บไซต์โบราณก็คือมันโบราณก็คือผมทำตั้งแต่ก่อนงานพืชสวนโลกปีพ.ศ. 2549หนูน้อยเอาสมมุติเล่มๆหนาๆข้างนอกมาหน่อยนะครับมันขึ้นอยู่บนต้นไม้ถึงเวลามันจะออกดอกและไม่ออกดอกสลับกันออกดอกก็หมายความว่ามันเหมือนการตลาดเพราะออกดอกเขาขายกันขายได้ครับไม่ออกดอกก็เหมือนกับการผลิตแล้วก็พอดีผมจบเกษตรบ้านกลางเมื่อผมจบเกษตรบ้านกลางนะครับเมื่อผมจบเกษตรบ้านกลางนะครับปรากฏว่าอาจารย์ระพีสาคิกรู้จักใช่ไหมอาจารย์ระพีสาคิกกันนะครับท่านเป็นอาจารย์สอนผมตอนผมเรียนเกษตรยอดแล้วครับและเสร็จแล้วว่าตอนนี้ผมก็ทำงานร่วมกับท่านที่วิไลเกษตรเพชรบุรีนะครับโดยการที่ว่าเราเอากล้วยไม้ไปปลูกกระถางหน้าสองที่นั่นนะครับอ
นี่คืออาจารย์ผมอาจารย์ยาโมโตะเนี่ยครับผมมีอาจารย์สองคนคนหนึ่งชื่ออารพีตอนเรียนบ้านกาอันนี้ก็คือตอนที่หลังจากผมกลับจากญี่ปุ่นมาคศ1975-1976ผมกลับจากญี่ปุ่นมาผมก็ทำบัวก็ไปเจอคนนี้คนนี้เข้าไปลูกค้าผมที่ให้ดูผมเยอะๆเมื่อกี้นะแล้วที่เดินเมื่อกี้ผมพาเขาไปดูว่าเฮ้ยประเทศไทยของเรามันมีแหล่งวัตถุดิบอย่างเงี้ยทำไมไม่มองการลงทุนบ้างนะครับเขาก็สนใจมาลงทุนในประเทศไทยนะครับอันนี้คือมาทำในประเทศไทยตอนนั้นนะครับนี่ก็คือจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นไปสนใจเรื่องกล้วยไม้เนี่ยคือกับอาจารย์ยามาโมโตะเนี่ยถูกต้องครับเรานำเข้ามาอันนี้ทำที่ฮาวายอันนี้ครับมาเมืองไทยเนี่ยผมพาเขาไปดูผมไปดูที่ต้นเมี่ยงไงต้นเมี่ยงต้นชาที่ว่าอันนี้คือต้นเมี่ยงครับเนี่ยคือต้นเมี่ยงต้นชาครับแล้วสาระมันขึ้นของมันเองโดยธรรมชาติเมื่อขึ้นของมันเองมันปุ๊บอ่ะนะมันไม่มีใครปลูกเลี้ยงมันสามารถออกได้มันออกดอกได้นะครับลูกค้าทั่วไปเขาก็เริ่มมองเฮ้ยมึงน่าจะมองการลงทุนนะนั่นนะครับประเทศไทยประเทศดีขนาดนี้นะผมก็เลยนำคุณยาโมโตะเข้ามาทำไอ้ทำที่ประเทศไทยเนี่ยครับเพราะไอ้อันนี้ก็คือทำแลบในคศ1982นะครับแลบอยู่ตรงนี้นะครับแลบก็คือเนี่ยครับอันนี้ก็คือเราสนามหลวงว่ะไม่ในประเทศไทยครับอ๋อแค่ชูให้มันแค่ชูว่าในประเทศไทยผมรู้ตกใจว่าทำไมไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับโอเคก็คือที่นี่อันนี้คือที่เชียงใหม่ครับวันนั้นผมพาอาจารย์หนึ่งก็ไปดูอันที่อาจารย์หนึ่งมาดูแล้วสถานที่เป็นอะไรครับอาจารย์ที่นี่ที่นี่สมัยก่อนทำห้องแลบอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวนะตอนที่ผมทำนะอันนี้ห้องแลบครั้งแรกอยู่ตรงนี้นะครับเราทำจนกระทั่งว่าผมขยายงานจนกระทั่งส่งกล้วยไม้ไปที่ประเทศเกาหลีเพราะตอนนั้นก่อนเกาหลีเปิดประเทศก่อนเกาหลีเปิดประเทศนะฮะเขาปลูกกล้วยปลูกสับปะรดอยู่นะครับเกาหลีมีวัฒนธรรมแตกต่างรัฐบาลเกาหลีกับวัฒนธรรมไทยรัฐบาลไทยแตกต่างกันคือรัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขาจะบอกไอ้กับเกษตรกรเขาว่าต่อไปนะเขาจะต้องเปิดประเทศเมื่อเขาเปิดประเทศนะเขาขายไอ้ซัมซุงอะไรต่างๆนั่นหมดเกิดขึ้นอ่ะนะเพราะนั้นต่างประเทศมันต้องบอยคอตแน่นอนก็คือว่าถ้าสมมุติไอ้ใครที่ปลูกสับปะรดกับปลูกกล้วยนะครับครับมันต้องเลิกถ้ามันไม่เลิกนะเราต้องเอากล้วยจากฟิลิปปินส์สับปะรดจากเมืองไทยต่างๆเข้าไปแล้วปลูกอ่ะนะตอนนั้นมันจะเป็นเรื่องเลวร้ายสําหรับพวกเขานะครับเขาก็คุยอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วปุ๊บนะครับอันนี้ก็คือมาทำตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วนอกจากไอ้ผมทำเนื้อเยื่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูเนื้อเยื่อต่อนี่คือตรงไหนซึ่งสำหรับไวน์ดิสนะครับไปเที่ยวคุณได้ลงวัดจำอันนี้ลงครับอันนี้คือสมัยที่ผมทำมีเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อครับที่อยู่ในห้องครับมันต้องควบคุมอุณหภูมิครับมีคือเราต้องวางอุณหภูมิอย่างดีครับอาจารย์อาจารย์ไปเอาความตอนก็อาจารย์เรียนบ้านกลางครับก็เลยมีความรู้ด้านการเกษตรไม่ผมอันนี้แลบเนี้ยนะในสมัยคศ1975-76นะครับครับประเทศไทยยังไม่มีเลยประเทศไทยไม่มีพอดีผมก็เจอคุณยาโมโตะผมก็เลยบอกให้ยาโมโตะผมพาไปดูธรรมชาติของประเทศไทยก่อนครับแล้วผมเฮ้ยสนใจไม่ลงทุนในประเทศไทยคือเขาเห็นวัตถุดิบแล้วเห็นวัตถุดิบของไทยมันมีครับเขาด้านเทคโนโลยีเขาเลยจับมามิกซ์กับอาจารย์ถูกต้องให้เกิดไอตัวงานนี้ขึ้นมาถูกต้องครับครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นครับเราทำจนกระทั่งว่าตอนนั้นนะเราทำปรากฏว่าทำจนกระทั่งไปถึงจุดหนึ่งปรากฏว่าไอ้กฎหมายสิทธิบัตรหรือทุนไอ้กฎหมายที่ผูกขาดทุนผูกขาดมันเกิดขึ้นมานานแล้วเพราะว่าอย่างของเมืองไทยเนี่ยสนที่สัญญาจอห์นบาวิงก็คือในรัชกาลที่4ที่เรือเขาจะปิด
เขาไม่ให้ปิดประเทศเลยแต่นี่เมืองไทยมันปิดจนกระทั่งสำเร็จมาได้นะครับนี่พอดีผมไปถึงตรงนั้นนะครับผมไปเจอทางผมไปเจอทางคือเราสามารถผลิตได้อย่างที่เห็นเยอะๆเนี่ยครับผมสามารถทำกล้วยไม้ออกได้